คเดี๋ยวว่ากันต่อนะเราก็มาดูเศรษฐกิจอีกซื้อเรื่องหนึ่งน้างไปเมื่อวานนี้มีการแถลงงานวิจัยที่น่าสนใจโดยหมาไรหอการค้าไทย10ปีที่ผ่านมาข้าวไทยติดบ่วงหอการค้าอาจารย์อัดพิสารวนิธิผู้มนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศใช้คําว่าวงจรอุบัตยิ่งทํานายิ่งมีนี่เพิ่มยิ่งจนประเทศไทยชาวนาไทย จนที่สุดในเอเชียและอาเซียนเหตุเพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไล่ต่ำจนไม่เหลือเงินในกระเป๋าท่านผู้ชมโครงการศึกษา10ปีชาวนาไทยจนเพิ่มหนี้ท่วมพบว่าอย่างไรต้องไรในช่วง20ปีที่ผ่านมาข้าวไทยนะอยู่ในวังวนของการแทรกแซงตลาดค่ะทั้งการรับจำนำทั้งการประกันรายได้เกษตร,รกรไม่แล้วแต่วิธีการ,รอของรัฐบาลในแบบไหนใช่ ทำให้การผลิตและการตลาดข้าวไทยไม่ได้รับการพัฒนายอย่างที่ควรจะเป็นค่ะสองผลให้10ปีที่ผ่านมาชาวนาไทยยากจนที่สุดในเอเชียและ,ะอาเซียนแล้วเราจะภูมิใจได้เหรอชาวนาไทยยากจนที่สุดในเอเชียและอาเซียนเลยเหรอเมื่อไปเทียบกับคู่แข่งสำคัญอย่างอินเดียเวียดนามและเมียนมาเพราะ ต้นทุนการผลิตของเราอยู่ในระดับที่สูงมากแต่ศักยภาพการผลิตต่ำสุดผลผลิตต่อไร่ต่ำสุดรายได้ต่ำสุดเงินเหลือในกระเป๋าติดลบและยังมีรายได้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ปลูกทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราถามว่ายังไงท่านผู้ชมลองดูรายได้เปรียบเทียบก่อนก็ได้มันจะได้เห็นภาพชัดเลย้องไว้เปรียบเทียบชาวนาไทยกับอินเดียวิยานา์อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนค่ะคือ ชาวานามีรายได้ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับผลิผลตผลทางการเกษตรอื่นอย่าง,างทุเรียนอย่างพาราและปั์มน้ามันค่ะคือชาวนารายได้ของที่เฉล 3, ี่ย3,600-4,500บาทต่อไร่ขณะที่คนปลูกทุเรียนเนี่ยไรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะไรายได้สูงสุดอยู่ที่33,531บาทต่อไร่ปั์มน้ำมัน24,451บาทต่อไร่อย่างพารา1,1,376บาทต่อไร่ข้าว ข้าว3,600ถึง4,500บาทต่อไร่ค่ะแล้วคงที่ด้วยนะเปรียบเทียบดูเอถอะท่านผู้ชมผลการศึกษาเปรียบเทียบไทยอินเดียเวียดนามและเมียนมาสประเทศผู้ปลูกข้าวหลักใน4ประเด็นก็คือต้นทุนการผลิตซึ่งประกอบด้วยค่าแรงค่าปลูกค่ารักษาดูแลค่าพันธุ์ค่าปุย๋ยค่าเช่าที่ดินรวมถึงดูผลผลิตต่อไร่ดูไรายได้ดูเงินเหลือในกระเป๋า พบว่าปี65น้องไบลองดูหน้าจอจเจ๋งชัดเลยต้นทุนการผลิตของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น2 5 8บาทต่อไร่จากปี55เรา3,839ปี65เราพุ่งไปเป็น5,898บาทอินเดียอินเดียเนี่ยเขาเพิ่มขึ้น2,581ค่ะขณะที่เมียนมาเพิ่มขึ้น1,420บาทต่อไร่เวียดนามเพิ่มขึ้น1,27บาทต่อไร่ต้นทุนการผลิตตอนนี้ ดูว่าอินเดียอาจจะแพงที่สุดก็ตามทีนะ,ะแต่ของเราแพงสุดในอาเซียนใช่ต้นทุนสูงสุดะ่ะปัจจัยประการต่อมาขึ้นมาเลยท่านผู้ชม,มปัจจัยประการต่อมาก็คือเรื่องผล,อผลผลิตเรื่องผลผลิตของไทยเนี่ยค่ะลดลง18กิโลต่อไร่เราคิดดูผลผลิตตันต่อไร่ท่านผู้ชมประเทศไทยเทียบกับอินเดียดูขนาดนะโอ้ปี65ค่ะ ผลผลิตของเราเป็นยังไงเลรนะยคือปี65เรา4 4 5ปี55เรา463เท่ากับว่าเราลดลงนะคะ18กิโลต่อไร่แต่อินเดียอินเดียเขาเพิ่มขึ้น133.6กิโลต่อไร่ปัจจุบันเรา4 4 5ของอินเดีย1,107ค่ะเมียนมาเรายังแพ้เลยนะเมียนมาเนี่ยเขาเพิ่มขึ้น170กิโลต่อไร่นะคะผลผลิต ปี65เขาเนี่ยอยู่ที่664ท่านผู้ชมไอ้หัวข้อผลผลิตเนี่ยอันนี้คิดเป็นกิโลต่อไร่ฮะท่านผู้ชมใช่ค่ะกิดเป็นกิโลต่อไร่ดูง่ายๆเวียดนามไร่หนึ่งเขาปลูกได้ปัจจุบัน918กิโลแล้วเขาก็เพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับตอนปี55ค่ะเขาเพิ่มขึ้นมา78.2กิโลต่อไร่ประเทศไทยประเทศไทย445กิโลโอ้ใช่ค่ะรายได้ไปยังไงมาดูรายได้สิรายได้ อินเดียรายได้เขาเพิ่มยังไงดูหน้าจอไทยเนี่ยลดลงยิ่งปลูกยิ่งรายได้ลดเงินเหลือในกระเป๋าลดลงอินเดียยิ่งปลูกรายได้ยิ่งเพิ่มปีหกห้าของไทยบาทต่อไร่สามพันเก้าอินเดียหนึ่งมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทต่อไร่โอ้โหอีกสองประเทศเป็นยังไงเมีดูมากับเวียดนามอ น,นี่ค่ะรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นนะคะปี6-5เมียนมารายได้เขาอยู่ที่5953บาทต่อไร่เวียดนามปี658 3 2 1บาทต่อไร่ท่านผู้ชมชาวนาะขอการค้าไทยบอกวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทก็คือต้นทุนสูงผลผลิตต่ำรายได้ต่ำนี่สินเพิ่มนี่มาจากการกู้ยืมสากกสถนบ,บัญการเงินร้านขายปัจจัยการผลิต พอขายพอผลิตแล้วกลายเป็นต้องเอาเงินไปใช้หนี้ก็ยังไม่พออีกทางปลดหนี้ของชาวนาก็คือขายที่นาของตัวเองค่ะ<ม>แล้วก็เอาเงินใช้หนี้จากนั้นก็ไปเช่าที่นาของคนอื่นทํานาต่อหรือไม่ก็เช่าที่นาตัวเองนั่นแหละทําต่อบทสรุปเขามีอยู่10จุดอับแต่ผมสรุปสั้นๆตรงนี้เราไปแทรกแซงมากจนกระทั่งชาวนาไม่ปรับตัวที่จะแข่งขันพัฒนาผลผลิตลดต้นทุน เพราะมันมีโครงการทั้งจำนำหรือปร,ประกันราคาก็ตามทีค่ะแปดาด้วยกนเดี๋ยวกลับมาครับ